นี่คือเก็บกระเป๋าละเดี๋ยวจะเตรียมแพ็คปิดแล้วแล้วก็ต้องไปเช็คเอาท์ที่เขาให้เช็คเอาท์11 โมงอะค่ะกะว่าเช็คเอาท์เสร็จแล้วก็จะไปเดินเดินแถวๆนี้ก่อนอะไรเงี้ยแต่คือว่า Good morning วันที่8แล้ววันนี้เราจะกลับบ้านแล้วแล้วก็ทานอาหารเช้าซึ่งเนี่ยซื้อไว้เมื่อคืนเราก็ชอบกินเอาไว้อร่อยปะข้าวแข็งนิดหน่อยแต่ว่าเนื้ออร่อยอร่อยมากไม่รู้สิที่จะบอกว่าซอสเขาอร่อยมากแล้วก็วาซาบิเขาก็อร่อยมากเลยอะค่ะของร้านเนี่ยตอนนี้คือแบกกระเป๋าออกมานอกโรงแรมแล้วค่ะกะจะไปนั่งเล่นที่แถวเปาลูนปาก่อนที่จะไปที่สนามบินกระเป๋าเพื่อนไปดูแล้วว้าและดูตอนกลับมันทุลักทุเลมากยกกระเป๋าใส่ขึ้นมาดูดิตรงเนี้ยมันจะเท่กว่าตรงโน้นเท่แล้วต้องเห็นไหมดูสภาพเราขับช้าค่ะที่นี่เราขึ้นมาด้านบนนะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะก็คือเขาเอาไว้ให้กับทางที่นี่ค่ะวิ่งเล่นเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือมันค่อนข้างร่มรื่นมากทีแล้วก็ต้นไม้อ่ะก็เป็นพวกต้นไม้น้อยใหญ่คือมันให้อากาศที่สดชื่นมากต่างจากข้างถนนที่เราเดินมาเมื่อกี้เป็นพวกรถใช่ไหมคะเราเดินขึ้นไปแล้วก็จะเป็นสวนสาธารณะแล้วซึ่งแบบอากาศมันดีมากสดชื่นมากจริงตอนนี้ก็กำลังเดินแบบเล่นทั่วๆดูอยู่อะค่ะว่าที่เกาลูนพาร์กอะมีอะไรบ้างแต่คือโดยรวมแล้วมันโอเคมากมันมีทั้งน้ำพุแล้วก็แบบพวกน้ำตกจำลองอะค่ะอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวพาไปดูก็ด้านบนนะคะเดินขึ้นไปได้อีกมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวไปดูกันขึ้นมาด้านบนมันจะมีนกมีนกอะไรบ้างนกแก้วว้าวปลุกๆมากมีฟามิงโก้ด้วยอ่ะเตี้ยนี่ค่ะฟามิงโก้ว้าวThank you.
ออกมาแล้วก็มันจะมาเจอโควิดที่เราเจอกันที่ย่านหวานใจอะค่ะเราลงรถที่ชั้นนี้พอดีเลยค่ะชั้นที่เราจะเช็คอินเรามาถึงก่อนเวลาค่อนข้างเยอะค่ะมันยังไม่เปิดเดี๋ยวเราอยากไปหาห้องน้ำมากเลยห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะได้แล้วค่ะเช็คอินเรียบร้อยแล้วเลยเราจะไปหาขนมซื้อขนมกลับบ้านหาของกินที่ Terminal 2เพราะว่ามันมีร้านขนมที่เราชอบอยู่มันอยู่ที่ Terminal 2ดูสิว่าครั้งนี้จะหลงอีกไหมจะไปถูกหรือเปล่าค่ะเราเดินจาก Terminal 1มา Terminal 2แล้วขึ้นมาที่ชั้น2นะคะก็เจอกับร้าน759ร้านนี้คือเราชอบมาซื้อของขนมแบบกลับบ้านอะไรเงี้ยมันพวกขนมมีเยลลี่อะไรเงี้ยราคาก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากแต่คือมันให้เลือกหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะเดินขึ้นมานิดเดียวเยลลี่คือถ้าอยู่เซเว่นบ้านเราอ่ะมันจะมีพนักงานทำให้แต่ที่นี่ต้องทำเองซื้อของไปจ่ายตังค์แล้วก็มากดด้วยความแบบอ้าวอันนี้มันไม่ทำงานหรออ๋อยังไม่ได้กดสตาร์ทเลยเมื่อกี้โอเคลืมกดสตาร์ทฉันก็ว่าทำไมมันไม่ทำงานชิคเก้นไก่สลัดเผ็ดตกลงสุกใช่ไหมอะไรเสร็จแล้วเอายังอันนี้เสร็จแล้วเหรอสุกไหมอ่ะอ๋อเข้าใจแล้ว6แล้วก็บวกอีก3 2แล้วกันเมื่อกี้เรากดไป7 คิดเองเออเองด้วยเว้ยอ่ะเสี่ยวหลงเปาจะได้กินไหมเนี่ยโอ้ยร้อนจี๋เลยอุ้มแหมถอยนะต้องใช้พื้นที่ว้าร้อน計劃資白金及銀卡會員或陪同嬰兒及年長之乘客優先登機。經濟客艙第 C 及 D 區嘅之乘客亦可同時登機。其他乘客。
ช่วงต่อไปก็คือรอลุ้นอาหารบนเครื่องเครื่องยังไม่ทันออกรอลุ้นอาหารละกินได้ทุกที่ทุกเวลาจะเหมือนกับคนที่มาขากลับไม่ต้องปีกเลยจ้าคือเรารอจะกินปลาสรุปคือปลาหมดแล้วก็เลยว่าโอเคเรากินไก่ก็ได้แต่ว่ารสชาติมันเหม็นหืดแบบเหม็นหืดมะพร้าวอ่ะ